สถานการณ์คนที่อยู่ในเรือนจำอะค่ะแย่กว่าสมัยประยุทธ์ตอนนี้เกือบ50คนแล้วนะคะที่อยู่ในเรือนจำไม่ได้คิดที่จะย้ายการตัดสินใจนี้มันคือเรื่องของการทำให้คนรอบข้างสบายใจโดยเฉพาะแม่เมื่อใดก็ตามที่เราถูกตัดสินโดยที่เรารู้สึกว่ามันเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยความเชื่อถือที่ประชาชนจะมีต่อผู้ใช้อำนาจเนี่ยมันจะเสื่อมลงไปทุกทีทุกทีมันมีคำถามหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจได้แบบ 100% ก็คือถ้าวันที่แม่จะตายเนี่ยแล้วเราอยู่ในคุกเนี่ยเราได้ลาแม่ไหมการที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรายังได้อยู่กับแม่ในวินาทีสุดท้ายถึงจะผ่านโทรศัพท์ก็ตามนี่เป็นคำถามหนึ่งที่ทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจได้แบบเฉียบขาดเอาจริงๆผมบอกตรงๆว่าไม่ได้คิดที่จะหนีไม่จะพูดว่าหนีไม่ได้เนาะไม่ได้คิดที่จะย้ายหรือออกมาจากประเทศไทยเลยไม่ได้คิดไม่มีความคิดนั้นขึ้นมาเลยนี่ยืนยันนอนยันหรือทำยังไงก็ได้ก็ยังพูดคำเดิมว่าไม่ได้มีความคิดแต่ความคิดนี้ทั้งหมดการตัดสินใจนี้มันคือเรื่องของการทำให้คนรอบข้างสบายใจโดยเฉพาะแม่มันก็คือช่วงแรกมันก็จะหวงๆบ้างแบบรู้ว่าโอเคเพื่อนไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีที่สุดสำหรับพวกเขาแล้วอะแล้วมันดีแล้วอะค่ะมันดีแล้วที่พวกเขาปลอดภัยซึ่งสำหรับลุงแค่นั้นมันจบละไม่ต้องคิดเพิ่มและรัฐไทยเนี่ยต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยชูประเด็นหาเสียงที่เป็นประเด็นทางการเมืองที่เรียกได้ว่าสืบทอดมาจากหรือว่ารับลูกต่อมาจากการเคลื่อนไหวนะครับกระบวนการในปี 63-64 อีกประการหนึ่งก็คือผลที่ก่อให้เกิดนะครับจากการเคลื่อนไหวตอนนั้นเนี่ยก็คือผลการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลเนี่ยได้รับการเลือกตั้งอย่างมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้กลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งซึ่งผมว่าอันนี้ก็ส่งผลสะเทือนที่สำคัญปฏิเสธไม่ได้ว่าการเคลื่อนไหวตอนนั้นเนี่ยมันมีผลกับการเคลื่อนไหวต่อมาหลังจากการเคลื่อนไหวมันพักไปสักพักใช่ไหมคะแต่ละคนก็โดนคดีเนาะลุงเองก็โดนคดีเยอะเหมือนกันเพราะงั้นการจะเคลื่อนไหวแบบเหมือนเดิมอะค่ะมันเรียกว่าทำยากมากเพราะว่าเงื่อนไขของศาลด้วยที่มันรัดตัวเราเยอะเนาะการใช้กลไกทางกฎหมายนะครับผ่านกระบวนการยุติธรรมมันไปทำให้การต่อสู้ของประชาชนเนี่ยมันยากยิ่งขึ้นหรือมันไปทำให้การอธิบายกับสังคมนานาชาติเนี่ยประชาคมนานาชาติเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือการนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะมองระยะสั้นก็เห็นว่าโอเคคือรัฐก็สำเร็จในการที่จะปราบปรามประชาชนจริงแต่ว่าความสำเร็จนี้เนี่ยนะครับเราจะประเมินได้ยังไงเนี่ยด้านหนึ่งก็คือต้นทุนของรัฐเองนะครับต้นทุนของรัฐคืออะไรอย่างต้นทุนของการที่นำเอาสถาบันสูงสุดเนี่ยนะครับมาเป็นขั้วตรงข้ามกับประชาชนอันนี้คือต้นทุนที่สูงมากนะครับต้นทุนต่อมาก็คือทำให้ความยุติธรรมเนี่ยนะครับมันถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นต้นทุนของความเชื่อมั่นต่อความยุติธรรมนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราถูกตัดสินโดยที่เรารู้สึกว่ามันเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนะครับความเชื่อถือที่ประชาชนจะมีต่อผู้ใช้อำนาจเนี่ยมันจะสั่นคลอนมากนะครับมันจะเสื่อมลงไปทุกทีทุกทีสถานการณ์มันค่อนข้างแย่กว่าตอนไม่อยากพูดแบบนี้เลยอะแต่มันเป็นแบบนั้นซึ่งสถานการณ์คนที่อยู่ในเรือนจำอะค่ะแย่กว่าสมัยประยุทธ์อยากตบปากไปเพราะไม่ชอบคือไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยถ้าพูดจริง
เราค่อนข้างคาดหวังไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของใครก็ตามแต่ในเมื่อเป็นรัฐบาลพลเรือนเราค่อนข้างคาดยังไงเราคาดหวังมากกว่ารัฐบาลเผด็จการทหารอยู่แล้วแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าตอนนี้เกือบ50คนแล้วนะคะที่อยู่ในเรือนจำและพวกเขาต่างยื่นประกันอย่างต่อเนื่องซ้ำไปซ้ำมาและก็ได้เหตุผลแบบเดิมๆว่าเกรงว่าจะหลบหนีทั้งที่พวกเขาไม่เคยมีพฤติการหลบหนีเพราะงั้นเนี่ยมันไม่เป็นไรหากใครที่คิดจะไปหรือใครที่คิดจะสู้อยู่ที่นี่ได้ทางนั้นเรารู้สึกว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ว่าใครจะเลือกทางไหนความคิดอุดมการณ์ที่เราเคยมีเป็นชุดเดียวกันเนี่ยมันยังคงเป็นอยู่โดยหลักในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของศาลนะครับก็จะพิจารณาคำร้องเนี่ยเป็นรายบุคคลเป็นจำเลยแต่ละบุคคลไปนะครับก็จะไม่ได้นำปัจจัยของคดีอื่นหรือจำเลยผู้อื่นมาพิจารณาในการพิจารณาคำร้องในแต่ละรายไปนะครับในเรื่องการปล่อยชั่วคราวจริงๆก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยมาตรา29เนี่ยก็รับรองไว้ว่าในคดีอาญาทุกคดีเนี่ยตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยกระทำความผิดเนี่ยก็ให้ถือว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตรงนี้ในการพิจารณาศาลก็มีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็รองรับไว้ว่ามีเหตุใดบ้างที่ศาลจะไม่ให้ประกันนะครับในอยู่ในมาตรา108/1นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ 4-5 ประการนะครับอย่างเช่นว่าหากปล่อยชั่วคราวไปแล้วจำเลยจะหลบหนีนะครับหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับหรือว่าจะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ศาลก็อาจจะพิจารณาไม่ได้ให้ปล่อยชั่วคราวครับธงเนี่ยมันต้องตั้งไปที่เราจะนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมดจริงๆนักกิจกรรมทุกคนเนี่ยจะต้องบอกว่าเรายืนยันว่าเราไม่ได้ล้มล้างการปกครองแต่เราอยากอยู่กับสถาบันที่เข้าใจสถานการณ์เข้าใจประชาชน